สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับก็ต่อระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการพบปะพูดคุยกันหลายครั้งแล้วก็อยากจะกราบเรียนทุกคนที่กรุณาฟังมาโดยตลอดนะครับก็ขอกรุณาช่วยชี้แจงเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ไม่ได้ฟังด้วยจะได้ทำความเข้าใจด้วยกันนะครับก้าวหน้าเดินขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันวันนี้ก็กว่า2เดือนแล้วนะครับที่คสช.ได้เข้ามาบริหารประเทศวันนี้สถานการณ์โดยรวมทั้งด้านการเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยก็ดูมีความสงบเรียบร้อยดีมีรอยยิ้มอยู่ในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเรามองย้อนกลับไปก่อนที่22พฤษภาคม2557นั้นพวกเรายังคงจำได้ว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นมากมายความขัดแย้งการชุมนุมประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมีการใช้ความรุนแรงมีการใช้สงครามต่อกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากพอสมควรมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางมีการใช้สื่อสร้างความเกลียดชังระหว่างกันนะครับคนไทยด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองและทางด้านอื่นๆด้วยนะครับทำให้ทรัพย์สินและประชาชนเสียหายเศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหามีในเรื่องความโปร่งใสไม่โปร่งใสการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐภาคเอกชนที่ร้ายแรงรัฐบาลไม่สามารถให้การบริการประชาชนได้ในเรื่องพื้นฐานต่างๆอย่างเต็มที่แล้วก็ประเทศเรานั้นก็สุ่มเสี่ยงต่อการเข้าสู่สภาวะรัฐล้มเหลวนะครับหรืออาจจะเกิดการจลาจลหรือสงครามกลางเมืองได้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้น อยู่กับพวกเรามาตลอดเวลาประมาณกว่า10ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ปีประมาณปี2549และก่อนหน้านั้นอีกนะฮะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากหลายประการด้วยกันนะครับประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการขาดคุณธรรมจริยธรรมความขัดแย้งทางด้านความคิดอุดมการณ์ทางด้านการเมืองที่แตกต่างกันออกไปและอื่นๆเรื่องเหล่านี้พี่น้องทุกคนคงทราบดีนะครับเราจะมาช่วยกันแก้ไขการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามีการฝังรากลึกมาเป็นเวลานานหลายปีเราต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้ไขนะครับโดยอาศัยความตั้งใจที่แน่วแน่ความร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านทุกภาคส่วนที่จะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทกันเพื่อให้ประเทศของเรากลับมาเป็นประเทศที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุขมีระบบการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการดำเนินงานของคสช.ปัจจุบันนั้นอยู่ในระยะที่2ตามโรดแมปนะครับคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวและการเดินหน้าการปฏิรูปประเทศซึ่งมีประเด็นหลายประเด็นด้วยกันที่จะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับเรื่องแรกเรื่องอำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวคสช.ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเราไม่ได้มุ่งหวังจะใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์เราต้องการใช้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์จะเห็นได้ว่าในระยะที่1ที่ผ่านมานั้นคสช.ก็ใช้อำนาจอย่างระมัดระวังนะครับโดยใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ให้กระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวมให้มากนักการดำเนินการต่างๆนั้นเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามโรดแมปที่ได้วางไว้แล้วก็สัญญาไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้ตลอดมานะครับการที่มีอำนาจของคสช.อยู่ในบางเรื่องนั้นก็อาจจะมีความจำเป็นในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดที่จะต้องเร่งเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้ได้มีการจัดการเลือกตั้งได้โดยเร็วนะครับในเรื่องต่อไปคือเรื่องของการเคลื่อนไหวต่อต้านทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นประเด็นในเวลานี้ก็คือในเรื่องของมาตรา112นะครับก็ขอความกรุณาให้แยกแยะออกจากกันให้ได้ว่าประชาชนทั่วไปเราก็มีกฎหมายปกตินะครับคือกฎหมายหมิ่นประมาทนะในสำหรับสถาบันเราซึ่งเป็นสถาบันที่เคารพนับถือเนี่ยมันก็ถือว่าพวกเราต้องดูแลนะครับก็ต้องถือว่าพวกเราต้องดูแลว่าจะทำยังไงให้สถาบันนั้นอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะครับจากการที่จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำลายกันนะครับสำหรับใครที่ทำความผิดใครที่ไปกล่าวให้ร้ายใครที่ไปทำผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นทำนะครับทำจริงถ้าทำไม่จริงก็ลงโทษไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการนั้นมีหลายขั้นตอนด้วยกันตั้งแต่การร้องทุกข์กล่าวโทษการพิจารณาของคณะกรรมการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก่อนจะส่งอัยการนะครับเมื่อ
ส่งอัยการขึ้นไปแล้วก็จะมีคณะทำงานของกระทรวงยุติธรรมดูอีกนะครับเพื่อทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเคยรับสั่งไว้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนที่จะคอยจะละเมิดคอยที่จะไม่เข้าใจและคอยที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการให้ร้ายซึ่งกันและกันมันต้องมีการพิสูจน์ทราบนะครับว่าใครทำจริงไม่ทำจริงถ้าไม่ทำหรือทำโดยไม่เจตนาผมคิดว่ากฎหมายก็มีข้อยกเว้นให้หรือว่ามีข้อพิจารณาเป็นพิเศษให้อยู่แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือกับทุกท่านด้วยก็ต่างชาติอาจจะยังไม่เข้าใจสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นท่านพระองค์ท่านทรงอยู่เหนือการเมืองอยู่เหนือทุกอย่างมันอยู่ที่คนนะครับที่จะทำให้ท่านทรงเสื่อมเสียอันนี้ก็ต้องช่วยกันระวังนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจด้วยในส่วนการปฏิบัติงานของกทช.ที่ผ่านมาถ้าสรุปโดยสั้นๆแล้วช่วงแรกคือช่วงนี้นะครับประมาณ3เดือนที่จัดระเบียบโดยการใช้การบริหารโดยกทช.ก่อนจะมีครม.นะครับพอระยะกลางเนี่ยเราก็จะมีรัฐบาลใช่ไหมครับที่ผมเคยเรียนไว้ว่าประมาณสักเดือนกันยานะครับเราจะต้องมีรัฐบาลนะครับในการที่จะเป็นรัฐบาลอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการแต่ต้องมีอำนาจเต็มนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้เราจะต้องนำระยะที่1นะมาสู่การแก้ปัญหาที่ต้องใช้เวลาต้องใช้กฎหมายมากขึ้นแล้วก็จะต้องนำไปสู่การปฏิรูปนะครับแล้วก็การจัดทำกฎหมายใหม่บ้างอะไรบ้างแล้วก็เตรียมกติกาการเลือกตั้งต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เมื่อจบระยะที่2เราก็จะส่งต่อให้กับระยะยาวนะครับคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ผมเรียนไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะถ้าท่านใจร้อนผมก็ใจร้อนจะเร่งรัดต่างๆให้มันเร็วขึ้นไปเรื่อยๆผมว่ามันอันตรายนะครับในการที่จะทำงานเนี่ยบางอย่างมันต้องแก้ปัญหาใช้เวลามากกว่าสมควรนะเพราะมันเกิดขึ้นมาเป็นหลายสิบปีแล้วบางอย่างนะครับประเด็นสำคัญคือเราต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรานะครับกับเราก็คือกับประเทศชาติเพราะคสช.ถือว่าเราทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อพวกเราทำเพื่อเราคือคนไทยทุกคนนะครับเราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแล้วถ้าทำดีมันก็แค่เสมอตัวนะพวกเราทราบดีถ้าไม่ทำอะไรก็ปล่อยให้ประเทศมันล้มเหลวไปนะเราก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันเพราะเราเป็นหน้าที่นะชีวิตจิตใจของพวกเรานั้นก็เหมือนกับทุกท่านนะครับรักชาติรักแผ่นดินเหมือนกันเพราะนั้นเรามีหน้าที่ในงานด้านความมั่นคงเราก็คงปล่อยให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนไม่ได้เพราะนั้นเราต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนมันถึงจะทำอะไรต่อไปได้ไม่ใช่อะไรนิดอะไรหน่อยก็เดี๋ยวไอ้นี่จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นเหมือนวันนั้นเหมือนวันนี้ถ้าคิดแบบนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งอย่างนะวันนี้เราพยายามคิดใหม่ทำใหม่บางอย่างเป็นปัญหาเก่าบางอย่างเป็นปัญหาใหม่บางอย่างเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกคนต้องไปย้อนดูที่ว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะโดยใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องมันก็มีความจำเป็นต้องแก้ปัญหานั้นให้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าทุกคนคิดว่าคสช.ต้องการใช้อำนาจหรือว่าต้องการผลประโยชน์เพราะนั้นคสช.ก็ไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลเราบริหารโดยคสช.แบบระยะแรกไปเนี่ยดูจะดีกว่านะไม่ยุ่งยากแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะเราต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ต้องการอำนาจนะเราต้องการให้การปฏิรูปดำเนินไปได้นะครับโดยมีทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่งั้นเดี๋ยวพอทำไปแล้วท่านก็ไม่รับอีกวันหน้ามันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่จะไม่ไปร่วมการปฏิรูปท่านก็คิดเอาละกันว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านไม่เข้ามาแล้ววันหน้าท่านจะมาปฏิเสธความรับผิดชอบท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องท่านไม่ได้เข้ามาผมว่าไม่ถูกต้องนะไปคิดสมัยนะครับเพราะนั้นวันนี้เราพยายามทุกอย่างที่จะลดความกดดันทั้งในประเทศต่างประเทศแม้ว่าจะมีคนบางส่วนไม่พอใจอยู่บ้างผมก็เข้าใจนะครับนะในส่วนที่ยังต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วอยู่เช่นเดิมแม้ผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่รู้สึกอะไรกันเลยหรือว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในบ้านเมืองของเราเนี่ยว่ามันอันตรายแค่ไหนอย่างไรวันนี้ทุกประเทศในโลกรบกันแทบเป็นแทบตายอยู่เนี่ยนะทำไมเราจะต้องกลับไปสู่แบบนั้นอีกนะวันนี้เราต้องเตรียมการอพยพผู้คนอีกมากมายหลายประเทศมีการสู้รบสงครามกลางเมืองเราจะกลับไปสู่แบบนั้นหรือนะเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งแล้วกันนะครับในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนในห่วง2เดือนที่ผ่านมาเกือบ3เดือนนี้แล้วเนี่ยนะการแก้ปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนอาชีพรายได้ความเป็นอยู่อันนี้เราแก้เร่งด่วนเท่านั้นเองนะครับระยะยาวมันยังทำอะไรไม่ได้มากนักนะเพราะปัญหามันสะสมมานานเพราะการแก้ปัญหาอะไรที่เป็นระบบนะยังไม่มีผลชัดเจนที่อาจจะลงมาสู่แต่ละกลุ่มแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านไม่ได้มากนักนะครับมันมีผลกระทบ
ในวงกว้างนะเพราะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาในทุกระดับนะครับต้องมีมาตรการต่างๆนะเพราะว่าเราเป็นสังคมที่มีคนอยู่มากหลายกลุ่มหลายหมู่เรานะฮะที่อยู่ด้วยกันมีความเป็นอยู่หลายระดับด้วยกันเพราะนั้นเราจะต้องแก้กันทั้งทางนโยบายการปกครองการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสมระเบียบข้อบังคับกฎหมายระบบข้าราชการที่จะต้องเอื้อต่อการให้การบริการเหล่านี้เมื่อเราแก้ทั้งระบบได้มันก็จะกลับมาสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ก็ต้องอดทนกันนะครับแล้วพยายามแก้ไขปัญหาเราก็จะแก้หาเร่งด่วนให้นะครับมันจะมีผลกระทบในสิ่งที่ดีๆต่อประชาชนในระยะยาวนะครับถ้าเราเร่งด่วนทำไปมันก็ได้วันนี้แก้วันนี้วันหน้าก็เกิดขึ้นมาอีกทำยังไงล่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับในส่วนของการทำงานการให้บริการกับประชาชนจากข้าราชการนั้นมันน่าจะดีขึ้นนะถ้าเราปฏิรูปได้ในทุกระบบอย่างที่เราตั้งใจไว้นะต้องใช้เวลาในระยะที่2นี่แหละครับในการที่จะจัดระเบียบนะวันนี้การจัดระเบียบสังคมในเรื่องต่างๆอาจจะทำให้บุคคลบางกลุ่มเดือดร้อนอยู่บ้างเพราะนั้นท่านใดก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะได้เงินมาท่านจะได้รายได้มาเลี้ยงครอบครัวบุตรภรรยาแต่มันผิดกฎหมายนะครับแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่สามารถจะมาหากินได้ไม่สามารถจะประกอบสามารถอาชีวะได้เจ้าที่ทุจริตนะครับก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ยอมกันสมยอมกันบ้านเมืองก็ไร้ระเบียบไร้กฎเกณฑ์ไม่เรียบร้อยถ้าเราปล่อยสิ่งต่างๆนี้ไว้มันก็เกิดความไม่เป็นธรรมประชาชนก็เดือดร้อนนะคนส่วนน้อยก็ได้ประโยชน์คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์มันก็มีผลกระทบมีความขัดแย้งกันเหมือนเดิมนะเราต้องแก้เหล่านี้ให้ได้แก้ที่ใครแก้ที่พวกเราทั้งสองฝ่ายทั้งข้าราชการแล้วก็ประชาชนนะครับต้องใช้ความมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะในการจะอยู่ร่วมกันนะครับในเรื่องของการปฏิรูป1 2 3นะอันนี้1ก็คือทำไปแล้วนะขั้นการเตรียมการที่มีอะไรล่ะสำนักงานปฏิรูปนะของคสช.นั่นไงที่ผมบอกแล้วต้องมีการเตรียมการก่อนบางคนบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแล้วมันจะไปรู้เรื่องแล้วทำกันแค่3เดือนจะไปรู้ได้ไงเขาเตรียมการเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าระยะที่2นะครับก็คือเมื่อมีสภาปฏิรูปในประมาณสักหลังจากมีครม.แล้วก็น่าจะประมาณสักเดือนกว่าเกือบ2เดือนน่ะกว่าจะเลือกตั้งกว่าจะคัดสรรเลือกตั้งแต่งอะไรกันเรียบร้อยนะโปรดเกล้าลงมาเป็นสภาปฏิรูปก็ต้องใช้เวลาแล้วถึงจะเริ่มทำงานได้นะครับปัจจุบันนั้นผมอยากจะกราบเรียนทุกคนนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศนี้บ้านเมืองนี้เนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยท่านยอมรับก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองไทยเรามีปัญหามีมายาวนานแล้วด้วยระบบประชาธิปไตยที่เราว่าดีของเราเลือกตั้งกันมาอะไรกันมาก็มีปัญหาอีกต้องแยกแยะจากกันนะครับเอาตัวเองถอยออกมานะมองปัญหาของตัวเองไว้ก่อนนะมองปัญหาตัวเองเก็บไว้ข้างนอกก่อนแล้วมองปัญหาส่วนรวมไว้ซีกหนึ่งนะประเทศชาติอยู่ทางด้านซ้ายเอานะครับแล้วก็เอาวิธีการแก้ปัญหาอยู่ซีกขวาเอาแล้วเราจะช่วยกันเอาซ้ายกับขวาเนี่ยมาแก้ยังไงปัญหาวิธีการแก้กันนะเมื่อหาข้อยุติมาได้แล้วเอาตัวเราเข้ามานะถ้าเอาตัวเราเข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยพอเริ่มซ้ายมาเอ๊ะพอจะทำขวามาแล้วเราอยู่ตรงไหนเราจะได้อะไรมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะนั้นท่านเอาตัวของท่านออกมาก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าท่านมาพูดว่าไอ้เรื่องโน้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมท่านไม่แก้มาล่ะสมัยก่อนเนี่ยท่านก็แก้ไม่ได้วันนี้มันถึงต้องมีคสช.ไงนะเพราะนั้นจะบอกว่าประชาธิปไตยต้องการประชาธิปไตยเวลานี้แล้วเวลาก่อนเนี่ยมีประชาธิปไตยแล้วทำไมท่านไม่ทำนะวันนี้ขอร้องอย่าเพิ่งพูดนะพูดไปมันก็ไม่เกิดผลดีอะไรขึ้นมาสักอย่างนะมีเวลามาเป็น10ปีแล้วท่านไม่ทำกันเองนะครับวันนี้เราถึงต้องมาช่วยกันทำไงไม่ใช่ผมจะมาทำคนเดียวด้วยท่านต้องมาช่วยผมไม่ใช่มาอะไรล่ะสะกิดสะเกาเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้เรื่องโน้นท่านรู้ปัญหาทุกอันนั่นแหละเพราะท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกฎหมายเอ้ยปัญหามาโดยตลอดนะปัญหามาโดยตลอดแต่ท่านแก้ไม่ได้เพราะนั้นการที่จะทำให้การเมืองของเราเนี่ยก้าวหน้านั้นเราจะต้องเอาตัวออกมานะเอาตัวออกมาก่อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แก้กระบวนการได้แก้วิธีการได้นะแก้การบริหารจัดการได้เราเข้ามา